ชำรุดจนน่ากลัวเสาอาคารเรียนเก่าผุแตกเห็นเนื้อเหล็กเด็กนักเรียนต้องยอมเสี่ยงอันตรายเพราะไม่มีที่เรียนวอนหน่วยงานเข้าช่วยเหลือด้วยความไร้เดียงสาของเด็กนักเรียนโรงเรียนไตรคามหมู่5บ้านสะโบราณตำบลทุ่งกระเตนอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ทำให้พวกเขายังคงมีรอยยิ้มขณะที่ช่วยกันชี้เสาของอาคารเรียน2ชั้นที่แตกชำรุดจนเห็นเหล็กข้างในให้กับทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบโดยนายสุพิชกิจรอบอาสาร่วมด้วยโคราช112ผู้ให้ข้อมูลแก่ทีมงานศูนย์เล่าให้ฟังว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กเมื่อมาตรวจสอบจึงพบว่ามีเสาอาคารกว่า 5-6 ต้นที่ผุแตกจนเห็นเนื้อเหล็กซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสนิมสาเหตุมาจากอาคารเรียนหลังนี้มีอายุกว่า40ปีแล้วเบื้องต้นทางอาสาร่วมด้วยช่วยกันบุรีรัมย์กลุ่มเกาะ12หนองกี่ได้ช่วยเหลือวัสดุก่อสร้างและทุนซ่อมแซมจำนวนหนึ่งเรียนไปก็ผวาไปครับเนื่องจากว่าอาคารมันเก่าแก่มากข้างบนนี่ใช้การไม่ได้เลยนะครับเราไม่ให้เด็กขึ้นไปเลยแล้วก็อยู่ข้างล่างก็บางวันก็มีเศษหินเศษปูนร่วงหล่นมานะครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็อาสาก่อ12น้องกี่ของเราก็ได้มาช่วยโรงเรียนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับเงินทุนเล็กๆน้อยๆที่ได้มาช่วยทางโรงเรียนไป2ครั้งนะครับด้านนายสมนึกการเกตผู้อำนวยการโรงเรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันพื้นที่ชั้นล่างของอาคารเรียนยังคงมีการเรียนการสอนส่วนชั้นบนจะปิดตายไม่ให้เด็กๆขึ้นไปขณะที่งบประมาณในการซ่อมแซมเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงไม่ได้รับการจัดสรรงบทำได้แค่รอคอยการช่วยเหลือจากชุมชนผู้ปกครองรวมไปถึงหน่วยงานซึ่งบางวันก็จะย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารอเนกประสงค์แทนเพื่อความปลอดภัยเราขาดงบประมาณในการซ่อมแซมนะครับเพราะว่าการเรียนหลังนี้เราได้จำหน่ายแล้วนะครับแต่เรายังไม่รื้อถอนถ้ารื้อถอนนักเรียนจะไม่มีที่เรียนนะครับเราจึงขอใช้งานต่อไปเฉพาะด้านล่างครับเฉพาะด้านล่างสำหรับแนวทางช่วยเหลือทีมงานศูนย์ได้ประสานไปยังนายเอกชัยปุยติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ได้คำตอบว่าจะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วจากนี้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนไตรคามจะเรียนหนังสือได้อย่างสบายใจไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากอาคารถล่มหรือไม่นั้นคงต้องฝากไปยังหน่วยงานให้รีบดำเนินการโดยเร่งด่วนทั้งนี้หากพบเห็นความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677